ประมาณสดข่าวเที่ยงนะครับคุณผู้ชมว่ามันมีเรื่องที่ฟังแล้วก็สลดอีกแล้วนะฮะแล้วมีภาพหลักฐานที่มีการแชร์กันด้วยนะครับก็คือเหตุการณ์ที่พ่อเลี้ยงเนี่ยทำร้ายลูกเลี้ยงซึ่งเป็นเด็กอายุประมาณสัก 5-6 ขวบเท่านั้นเองนะฮะทั้งเอาประแจฟาดหัวทั้งเอาไฟแช็คลนขาทั้งกระทืบเด็กอยู่ภายในรถนะฮะแต่ถามว่าคลิปนี้มันถูกถ่ายได้ยังไงแม่เด็กถ่ายแต่ปล่อยให้ลูกโดนอย่างเงี้ยไม่รู้ว่าจะถ่ายไว้เป็นหลักฐานหรือว่ายังไงแต่เขาก็ไม่ช่วยลูกเขาเลยนะแม่คนนี้เนี่ยไม่ช่วยฮะคุณผู้ชมติดตามเหตุการณ์นี้ทั้งหมดนะฮะกับคุณจินตนาพัฒน์ในสดจากที่จริงครับผ่านเลยไปนี่ตอนนี้คุณจินอยู่ที่ไซน้อยด้วยนะฮะค่ะเดี๋ยวคุณจินเล่าให้ฟังเชิญเลยนะครับเชิญค่ะขอบคุณครับผู้ชมครับคือเรื่องความเป็นมาเนี่ยตอนนี้เราอยู่ในพื้นที่ของสภ.ไซน้อยจังหวัดนนทบุรีนะครับแต่ว่าจะมีคลิปนึงอยากจะให้ดูจริงๆฮะพฤติกรรมของผู้ชายคนนึงเขามีศักดิ์เป็นพ่อเลี้ยงแล้วทำร้ายเด็กเนี่ยทุบตีเด็กอย่างไรไปดูคลิปนี้กันฮะทำไมครับถนนเส้นเรียบแม่น้ำเนี่ยทำไมครับฝีมือผมหลังถ้าตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วความเจริญมันจะหลั่งไหลมาสักขนาดไหนทำไมครับโอ้โหมันเกินไปไหมแตกเนี่ยจะผ่านเลยไปนี่แล้วมันแตกเนี่ยโอ้โหทำไมตัดผ่านสวนออกไปอีกทางไปไปไหนมันก็ไปเองที่นี่งานปราบปรามของผมพอใจมันก็หกผมทำเรื่องไปยังจังหวัดนะครับเอาจริงๆนะฮะผู้ชมแค่ลูกร้องไห้เนี่ยคนเป็นพ่อเป็นแม่ก็บาดใจแล้วนะครับแต่ว่าคนที่ถ่ายคลิปเนี่ยปรากฏว่าเป็นคนที่เป็นแม่เนี่ยแต่เขาก็เห็นนะเขาก็มีท้วงติงสามีเขาบ้างว่าทำแบบนี้เนี่ยทำไมเกินไปหรือเปล่าคือระหว่างที่มีการทำร้ายร่างกายเนี่ยฝั่งของพ่อเลี้ยงคนนี้เขาก็ถามเด็กน้อยบอกว่าโกหกทำไมจากนั้นก็ใช้อุปกรณ์ช่างฟาดเข้าไปที่น้องเนี่ยอย่างแรงนะฮะเลือดไหลอาบเป็นทางเลยเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยจริงๆแล้วไม่ได้เกิดขึ้นที่นนทบุรีนะฮะแต่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วคนที่ร้องเนี่ยก็ไม่ใช่แม่นะฮะเป็นเพื่อนร่วมงานของแม่ส่งเรื่องมากับกลุ่มเป็น1ว่าที่มาที่ไปเป็นแบบนี้รับไม่ได้ครับเพราะว่าทางพ่อเลี้ยงเนี่ยมีพฤติกรรมโอ้โหคุณผู้ชมไล่ยาวหน่อยได้ไหมคือพฤติกรรมเนี่ยชอบทำร้ายลูกเลี้ยงอยู่เป็นประจำแม่แท้ๆก็เป็นคนอัดคลิปนะครับทราบเบื้องต้นว่าพ่อเลี้ยงเนี่ยทำร้ายทั้งเอาเข็มทิ่มหัวบ้างเอาไฟฉายตีหัวลูกบ้างแล้วก็ยืนเอาหัวเนี่ยให้ยื่นออกนอกรถบรรทุกตอนตีสี่บ้างนะฮะผวาแค่ไหนเพื่อนร่วมงานให้ข้อมูลกับกลุ่มเป็นหนึ่งแบบนี้เขาเล่าว่าน้องชอบให้อุ้มและก็พูดเสมอว่าไม่อยากขึ้นไปบนรถบรรทุกกับพ่อกลัวพ่อเนี่ยกระทืบหนูได้ยินแบบนั้นนะฮะคือแม่เขาก็ไม่ได้ทำอะไรมากและบางครั้งเนี่ยเขาบอกว่าโอ้โหแก้ตัวแทนผัวอีกด้วยนะครับซึ่งเพื่อนร่วมงานเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดก็อยากจะประสานแล้ววันนี้ก็มีการประสานข้อมูลทุกอย่างทั้งเช็คต้นสังกัดที่ทำงานเนี่ยคือทั้งคู่นะฮะทั้งพ่อเลี้ยงกับแม่เด็กมีอาชีพขับรถบรรทุกส่งของจากภาคใต้มาพื้นที่กรุงเทพกับปริมณฑลต้นสังกัดก็เช็ค GPS เลยนะวันนี้อ้าวปรากฏว่าอยู่แถวพื้นที่อำเภอไซน้อยนนทบุรีก็เลยมีการส่วนที่กำลังประสานกับตำรวจในพื้นที่นะฮะเข้าไปติดตามและก็มีการประสานทางพม.จังหวัดเข้าร่วมสังเกตการณ์ในครั้งนี้ด้วยและสุดท้ายผู้ชมคือย้อนกลับมาเมื่อชั่วโมงที่แล้วนะครับทางตำรวจสภ.ไซน้อยกับกลุ่มเป็นหนึ่งเนี่ยเขาก็ไปยังบริษัทนะครับที่พ่อเขาทำงานส่งของรถบรรทุกเนี่ยแถวอำเภอไซน้อยไปเจอตัวเจ้าตัวเนี่ยพอดีนะฮะแล้วก็นำตัวมาสอบสวนต่อที่โรงพักแห่งนี้นะครับมีคลิปบางคลิปนะคุณผู้ชมอยากจะให้ดูกันหน่อยนะครับเป็นคลิปที่ตำรวจเนี่ยอยู่ระหว่างการสอบปากคำในคลิปนั้นก็จะมีกลุ่มเป็นหนึ่งมีตำรวจแล้วก็มีพ่อเลี้ยงเนี่ยชื่อในโอนะฮะแล้วก็มีแม่ของเด็กแท้ๆเนี่ยมีการพูดคุยกันมีบางช่วงบางตอนที่อยากจะให้ฟังก็คือแม่เนี่ยบอกกับตำรวจว่าจริงๆเนี่ยก็รู้พฤติกรรมของสามีก็พยายามจะเคยคิดเหมือนกันนะว่าอยากจะแยกทางกันอยู่แล้วเพราะว่าทนใช้ความรุนแรงกับลูกเขาเนี่ยไม่ไหวจริงๆอ่ะผู้ชมไปดูคลิปนี้พร้อมกันฮะหาเราดีกว่าคือเราจะไม่อยู่บนรถแกนคือจะอยู่กัน3คนพ่อแม่ลูกเราต้องการหาที่อยู่ที่จะแยกตัวจากเขาที่ว่าการขับรถจะไม่เอาคนนี้ไม่ใช่ว่าจะไม่เอาคือว่าเราจะคือเรียกง่ายๆว่าเขาขับรถอ่ะให้เขาไปมาหาเราดีกว่าคือเราจะไม่อยู่บนรถเพราะว่าตั้งแต่หนูอยู่กับเขามาแต่ไม่ได้เคยคิดว่าที่ทำแค่นั้นครับนี่คือบรรยากาศสดๆนะครับเมื่อสักครู่นั้นเป็นการสอบปากคำส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับแล้วก็ล่าสุดนั้นสื่อมวลชนรวมถึงบรรยากาศด้านในเนี่ยจะเป็นอย่างไรไปดูกันสดๆดีกว่านะครับว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจทำงานไปถึงไหนแล้วก็จะมีด้านในของห้องสืบเนี่ย
สื่อมวลชนรวมถึงเจ้าหน้าที่ก็จะอยู่ด้านในบรรยากาศก็ลักษณะก็ต้องรออีกสักพักนึงนะฮะในการทำงานของเจ้าหน้าที่เนี่ยก็จะอยู่บริเวณห้องสืบสวนที่อยู่ประตูด้านหลังนี้นะครับแล้วก็ต้องรออีกสักระยะถ้ามีความชัดเจนนะครับส่วนความคืบหน้าต่างๆเดี๋ยวคุยข้างนอกดีกว่าเพราะว่าแสงค่อนข้างที่จะมืดพอสมควรนะครับความคืบหน้าต่างๆเนี่ยเดี๋ยวต้องรอความชัดเจนจากทางชุดสืบสวนมีการสอบปากคำเสร็จอีกครั้งนึงนะครับว่าสุดท้ายแล้วจะต้องประสานนำตัวไปที่พื้นที่ที่มีการรับแจ้งเหตุหรือว่าจะอย่างไรต่อไปด้วยนะครับส่วนทางผม.ตอนนี้ก็ฝ่าสังเกตการอยู่บริเวณหน้าโรงพักเป็นที่เรียบร้อยนะครับถ้ามีความเคลื่อนไหวต่างๆเดี๋ยวเราจะรายงานกลับไปให้คุณผู้ชมได้รับชมได้ทราบกันต่อไปครับช่วงนี้กลับไปที่สถานีครับขอบคุณคุณชินด้วยนะครับนี่คือความคืบหน้าล่าสุดของเหตุการณ์นี้เกิดที่สุราษฎร์นะในคลิปแต่พ่อเด็กมาส่งของที่นนก็เลยโดนรวบที่นี่กลุ่มเป็นหนึ่งแจ้งเจ้าหน้าที่ชาร์จเลยฮะอย่างน้อยๆตอนนี้แยกเด็กออกมาก่อนให้น้องปลอดภัยนะคะน้อง 5-6 ขวบเองแล้วหนังสือหนังหาก็ไม่ได้เรียนเนี่ยนั่งรถบรรทุกไปกับพ่อกับแม่เนี่ยนะคะ